สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel Black Sheep HC ของหนุ่มละมนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมวันนี้ก็อยู่กันในเกมคือหน้าอาวีครับผมแล้วก็ตอนนี้อยู่กันกับทั้งค้าลึกลับเนาะก็ผมไปเปิดมาแล้วผมได้ 40% เนี่ยก็ใครได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกกันได้เนาะใต้คลิปนี้เนาะก็น่าซื้อหลายตัวมากเลยโอเคแต่ว่าในคลิปนี้เราจะไม่มาดูตรงนี้ครับผมตรงนี้ครับนี่เป็นสกินของฟีนิกซ์เนาะสกินนี้ Catch me if you can สกินคริสต์มาสเนาะสโนว์เฟสติวัลก็เป็นเซตเดียวพวกของนาตยากับอะไรนะไอตัวอะไรวะจำชื่อไม่ได้ปะโอมาใช่ตอนนี้ก็ลดเหมือนกันจาก500เซคูปองเหลืออยู่299เนาะเหมือนอัตยาแปะโอเคแต่ว่ามันมีอีกอย่างนึงครับผมกล่องซิงไทยเรนเดียกล่องซิงไทยเรนเดียผมกวางเนาะกวางน้อยก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มดูกันว่าไอ้ผมจะได้ไหมซื้อได้กี่กล่องวะเนี่ยนะ200ซื้อได้12กล่องครับผมแต่ว่าขอให้ได้ก่อน12กล่องเนี่ยเพราะงั้นมันจะไม่คุ้มมากเลยเพราะตอนนี้มันลดเหลือ299นะโอเคผมสูตรเดิมครับสูตรเหมือนครั้งที่แล้วที่เราได้ไป60กล่องซื้อ2กล่องไปโอเคแล้วก็ให้เปิดในครั้งครับผมสูตรนี้นี่มันใช้ได้จริงๆนะเว้ยใครยังไม่นี่ก็ลองดูโอเคเดี๋ยวเปิดนี่ครับผมเปิดนี่ก่อนโอเคเปิดกล่องพวกนี้ก่อนเนาะมาครับผมกล่องซิงไทยเรนเดียมันต้องมาถ้าเกิดได้ติดกล่องนี้กล่องแรกนี่โคตรโชคดีเหมือนเนี่ยอะไรวะสกินมูราแหละสกินอวกาศอ่ะเออ20กูปองผมได้กล่องแรกอ่ะน่าจะถ้าผมน่าจะทำคลิปแล้วเนาะเกี่ยวกับไอ้กล่องนั้นใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวค่อยเล่นโอเคผมมาครับผมไม่เพื่อเป็นการไม่รอช้าครับผมไปแล้วครับ1สองสามไป81โอ้เอาเพนต้อนรับเลยว่ะไปเอาผมกองที่2ครับผม1 2 3ไปอื้อ40เพชรคือมึงต้องขึ้นให้มันช้าเพื่ออะไรไปครับผมลองซื้อทีละกล่องนี้เผื่อได้ว่ะไปอาจจะดูแบบช้าๆยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าก็ลองเนาะผมเผื่อมันได้ไงไปครับผม1 2 3ไม่มาว่ะกล่องที่3มานะเราซื้อไปอีก2กล่องเนาะนี่ถ้าเรากลับหมดไป60คูปองแล้วใช่มั้ยโอเคสองกล่องพอก็เท่ากับ100คูปองแล้วโอเคไปที่เดิมครับผมนาตยาคุ้มกว่านะเรานั้น60กูปองเองครับผมกล่องที่4 80กูปองนะครับไปครับผม1 2 3ไป80เพชรอีกแล้วได้เพชรมา200แล้วกล่องที่อะไรเนี่ยที่6ใช่ไหมไม่ใช่สิ1 2 3 4 5 5กล่องทางแม่งเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวกลับย้อนดูแล้วกันไปครับผม1 2 3ไป40เพชร5กล่องแล้วแหละพอตอนแรกไม่อยู่100 249โอเค5กล่องละสมองไปหมดแล้วเนี่ยตรงเนี้ยไป2กล่องครับผมโอเคก็ตอนนี้ก็7กล่องละ7กล่องละมาเถอะขอเถอะไปผม1 2 3ไปเฮ้ย catch me if you can บอกแล้วมันต้องมาเพราะมันจะได้อะไรเนี่ยคือมันต้องฟรีกล่องหนึ่งอ่ะกล่องสุดท้ายคือต้องฟรีอ่ะแล้วกล่องที่ผมซื้อมากล่องนึงมันฟรีก็เท่ากับ140คูปองก็ถือว่ายังคุ้มอยู่นะ140คูปองแต่ว่า
พูดติดอ่างเนี่ยมันนี่ผมจะได้นะเว้ยอยากจะซื้อกล่องเดียวมากเลยเผื่อได้มันก็เป็นอย่างเงี้ยพอซื้อ2กล่องมันเสือกได้เลขกล่อง1มันน่ะฟรีอะไรวะนี่มันลุ้นกันว่าจะเป็น40หรือ81มาไปครับผม81โอเคโอ้ยคลิปนี้ไม่เคยเนี่ยงั้นก่อนปิดคลิปเนาะเราจะมาส่งลูกแก้วกันดีกว่าเนี่ยนะร้านคาราเพชรซื้อลูกแก้วได้2ลูกไปเอ้ย3ลูกนัวโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปเปิดลูกแก้วเราจะไปนี่ก่อนดีกว่านี่เรามาเล่นนี่ก่อนเนี่ยแต่ว่าก็ได้ของดีไปเยอะนะจากไอ้เขียนยันเนี่ยได้สกินสุ่มของอะไรวะหลวงพ่อสกินอียิปต์อะได้ลุ้นเนื้อ3ไปตั้งหลายรอบเอาไปขายได้ทองตั้ง400นะโอเคเพื่อเป็นการไม่รอช้าขายครับผมรูหนอนมีเรื่องขั้นนาคอนโอเคไปดูลอตเตอรี่เราดีกว่าโอเคในลอตเตอรี่นี่ก็ผมก็เหลือแค่สกินของเอลสูตรนะลุ้นเนื้อ3ก็บัตรเมจิกไม่อยากได้แรมเพจก็มีแล้วไม่ผมไม่ใช่แรมเพจอะไรวะที่ผมใช้อยู่แล้วก็นี่เมจิกฮาร์ดได้ก็ดีเผื่อก็ไม่ได้ใช้ผมก็จะไปขายแต่อยากได้คือลูกแก้วแหละได้สักลูกก็ดีนะตอนนี้มีอยู่ลูกแล้วรู้ทำอะไรดีโอเคครับผม10ลูกเนี่ยจะได้อะไรไหมไปเราสุ่ม5ลูกก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวอีก5ลูกสุดท้ายผมจะสุ่มทีละครั้งไปครับผม1 2 3ไปเพชรเพิ่มเงินขึ้นแต่ที่เหลือไม่รู้เงินล้นๆ60เพชรด้วยไปครับผมอีก5ลูกทีละลูกไปโอเคได้เพชรครับผมเห็นละลูกที่2ไปเพชรลูก3ไปเงินป่าววะวันกินน่าจะเงินนะนั่นไงอีก2ลูกสุดท้ายผมไปครับเพชรลูกสุดท้ายเว้ยจริงๆคลิปนี้ก็ไม่เกลือแหละแต่ว่าขอสักอย่างสกินเยอะสูงก็ได้ขอไปครับผม1 2 3ไปกี่อะไรขึ้นวะไม่ดูไม่มีอะไรขึ้นเลยมีแต่ไอเนี่ยขึ้นโอเคทำเลยโอเคก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยว Catch me if you can โอเคแล้วแค่เรารอตอบสกินนี้จริงๆอยากได้มากตั้งนานแล้วตั้งแต่ซีซั่นไหนแล้วที่มันมาแต่ว่าสุ่มไม่ได้แต่ก็สุ่มเหมือนกันไม่รู้ว่าอันนั้นทำคลิปไปหรือเปล่าก็แต่ตอนนั้นผมสุ่มได้นี่มาสกินของโอมาตอนที่ยังไม่ได้ทำ channel ไปสุ่ม20ปูฟองได้สกินของโอมามาเฉยเลยงงโอเคก็จะประมาณนี้แล้วครับกล่องสุ่มกล่องเสียงท้ายสุ่มสกิน Snow Festival ของเฟนิกซ์ครับผมเป็นชื่อสกินอะไรวะเรนเดียพร้อมเป็นเรนจิ้งหยอกอยู่ดีเป็นกวางเชลย์ก็สวยงามนะคือกล่องนี้ก็จริงๆของนี้มันก็สุ่มไม่ยากหรอกจริงๆอ่ะเพราะมันเป็นสกินเก่าด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่เทศกาลพอดีเขาก็น่าจะปล่อยให้สุ่มง่ายๆเนาะถ้าเกิดใครไม่อยากสุ่มก็ซื้อได้เลยมัน2.99เองแต่เกิดสุ่มได้ก็คุ้มกว่าครับผมสุ่มได้แบบยังไม่ถึง200นะได้ประมาณ100นึงอะไรเงี้ยแล้วได้ก็โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมใครชอบก็ผมอย่าลืมฝากกดไลค์ครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปเนาะก็คลิปต่อไปนั้นจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวขอไปคิดดูก่อนว่าจะทำอะไรดีช่วงนี้สมองไปหมดแล้วคิดอะไรไม่ออกก็สำหรับคลิปนี้นะก็พอแค่นี้ดีกว่าแล้วผมขอตัวไปก่อนนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจ้า